สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นอนดึกทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันดึกหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวหลายๆท่านก็คงจะได้หยุดยาว3วันอาจจะมีแผนไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแผนไปไหนนะคะคืนนี้นอนดึกก็อยู่เป็นเพื่อนกันกับการไลฟ์สรุปการใช้น้ำหอมและเริ่มใช้น้ำหอมกลิ่นใหม่เป็นสเต็ปแบบนี้นะคะเป็นสเต็ปแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีแบบอีเวนต์พิเศษอะไรขึ้นมานะคะวันนี้เนี่ยทางไทยเพอร์ฟูเมอร์เพิ่งประกาศการประกาศเงื่อนไขแล้วก็เปิดรับผลงานนะคะของสุคนธกรไทยนะคะในการประกวดน้ำหอม ครั้งที่2ภายใต้ธีมไทยเอนชานเมนต์ก็คือแบบว่าสตรีทฟู้ดอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็ลองไปอ่านประกาศดูเดี๋ยวคงจะได้ไลฟ์บอกกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงคุณพิทวันสวัสดีค่ะมาดึกมาดึกค่ะแบบว่าเป็นวันหยุดยาวคิดว่าคงหลายๆท่านคงจะแบบนอนอิ่มไปแล้ววันนี้แล้วก็วันนี้น่าจะแบบพักผ่อนรีแลกซ์เหมือนเราที่นอนดึกนะคะก็เลยมาเจอกันแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ทันหลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงงานประกวดน้ำหอมครั้งที่2นะคะเขาเพิ่งออกโจทย์ใหม่มานะคะสำหรับปีนี้ก็คือสตรีทฟู้ดไทยสตรีทฟู้ดแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆที่อัปเดตใหม่ของแคตตากรีในการส่งน้ำหอมประกวดต่างๆก็ลองดูคิดว่าเดี๋ยวด้านจะมีไลฟ์เพื่อพูดคุยกันให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ กลับมาสู่งานประจำของเรานะคะก็คือการสรุปน้ำหอมที่ใช้ไป1สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มใช้กลิ่นใหม่ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโกไปภาคใต้มานะคะไปส่งคล้ามานะคะก็เพิ่งเห็นประโยชน์ของน้ำหอมขวดเล็กๆแบบนี้ก็คือมันพกขึ้นเครื่องได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นอีกตัวนึงแหละที่ตัดสินใจใช้ลาโรสเดออโปรไดต์นะคะหรือว่ากุหลาบของเทพีอโปรไดตี้นะคะเทพีแห่งเพศสัมพันธ์ความรักเพศสัมพันธ์เพื่อสันทนาการด้วยนะไม่ได้เพศสัมพันธ์เพื่อมีลูกความรักและความงามนี่ก็เอาตัวนี้ไปใช่ไหมคะก็นี่ขวดเขากำลังพกคุกกิ้งน่ารักนะคะเราก็ใช้มาตลอด 7-8 วันเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วก็จะเริ่มใช้กลิ่นใหม่อยู่นี่เริ่มใช้กลิ่นใหม่นะฮะก็คือกลิ่น Midnight Bar ของสยาม1928ซึ่งเป็น Summer Collection ที่ผ่านมาครับก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นขออนุญาตสรุปการใช้กลิ่นลาโรสเดออโปรไดต์ก่อนนะคะกุหลาบมักจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับเทพีวีนัสอยู่เสมอใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นทีมแห่งความรักและความงามและกุหลาบเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีคุณสมบัติของความงามและความหอมความทรงเสน่ห์เช่นเดียวกันกับเทพีอโปรไดต์แล้วการทำน้ำหอมกุหลาบมันทำยากเพราะว่าคนเขาทำกันมาหมดทุกแง่มุมแล้วใช่ไหมคะมันหาแง่มุมใหม่ๆในการนำเสนอยากซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเห็นวนไปวนมาก็ขายได้ขายดีเสมอนะคะยังไงก็ตามกุหลาบก็ยังเป็นน้ำหอมที่โปรดปรานของสุภาพสตรีทั่วไปส่วนลาโรสเดออโปรไดตี้อันนี้นะคะเป็นน้ำหอมกุหลาบแบบคลาสสิกก็คือไม่ได้นำเสนออะไรใหม่ไม่ได้มีส่วนประกอบหวือหวากุหลาบนอกโลกกุหลาบสนิมกุหลาบเลือดกุหลาบลาวากุหลาบไฟอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเป็น fresh cut rose หรือว่าเป็นกุหลาบแบบสดใหม่เพิ่งผลิบานนี่แหละค่ะช่วงต้นนะคะกว่าจะได้กลิ่นของแน่นอนว่ากุหลาบสดๆใช่ค่ะชอบกุหลาบสูตรมีเยอะมากใช่ค่ะดีใจที่วันนี้มาทานคุณตุ๊กๆสวัสดีด้วยนะคะคือกุหลาบมันได้ใจคนง่ายเพราะว่าคนน่ะมาเวลาได้กลิ่นกุหลาบมันมักจะลิงก์ไปถึงความสุขลิงก์ไปถึงอีเวนต์สเปเชียลนึกไปถึงวาเลนไทน์นึกไปถึงเดทไนท์นึกไปถึงการเฉลิมฉลองความรักความอ่อนหวานของสุภาพสตรีไม่แปลกใจที่คนจะชอบน้ำหอมกุหลาบเพราะว่ามันลิงก์ไปสู่เรื่องที่มันโพซิทีฟแบบนี้แหละแล้วกุหลาบก็ถูกทำซ้ำเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีวันเบื่อแล้วก็ยังขายได้อยู่ตลอดนะคะตัวนี้ La Rose de Aphrodite เนี่ยเจ้าของแบรนด์เขาทำในคอนเซ็ปต์ Fresh Cut Rose ซึ่งเขาไม่ได้บอกนะเราอ่ะอันนิยามเอาเองเพราะว่ามันเป็นกุหลาบแบบไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรนะคะเป็นกุหลาบแบบหอมแบบกุหลาบแท้ๆเป็นการนำเสนอดอกกุหลาบแบบจริงจังแบบ
กุหลาบที่มันเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นความสดจริงไม่ต้องตีความแง่มุมไม่เยอะนะฮะช่วงต้นก็จะมีกุหลาบกับเจอราเนียมแบบมามีให้มันมีความสไปซี่หน่อยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเฟรชคัทโรที่เบื้องเปิดมาจะสไปซี่จากเจอราเนียมนิดๆนะคะแล้วก็ตอนปลายเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนแอมเบอร์หรือจะเป็นแบบมัสกี้บางๆนะคะไม่ได้ออกแห้งไม่ได้ออกแป้งไม่ได้อะไรนะคะมันก็จะค่อยๆเฟดตัวจากความสดเนี่ยนะคะจนหายไปตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น whispering scents นะคะหรือว่าเป็นน้ำหอมกระซิบเป็นกุหลาบกระซิบเพราะว่าแม้ว่าจะแสดงตัวแสดงความเป็นกุหลาบชัดเจนในช่วงต้นนะคะแต่ว่าแป๊บเดียวเองค่ะความคลี่คลายบนผิวบนกลิ่นเนี่ยก็จะค่อยๆจืดจางลงกลิ่นตัวนี้แม้ว่าตอนแรกเหมือนจะดูแบบ aggressive ไปหรือเปล่าหรือว่าจะดูแบบเอ๊ะมันจะฉุนเกินไปไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมาปอมปนเนาะเวลาเป็นกุหลาบเนี่ยก็ตัดเบอร์รี่มาปนให้มันหวานขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะแบบรู้สึกแบบว่าเออมันไม่ได้แบบเอากุหลาบมาทั้งดอกและผงามาที่หน้าเราไม่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นซิงเกิลโรสมันเป็นกุหลาบเดียวๆซึ่งแม้ว่าเปิดมาจะมีความเขียวเหมือนมีกิ่งก้านใบมีความสไปซี่นิดหน่อยแหลมคมนิดๆ นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลืนไปกับผิวแล้วก็ไม่ได้ฉุนรุนแรงอะไรมากนะคะเหมือนกับบนผิวเนี่ยจะได้กลิ่นเป็นกุหลาบเขียวๆแล้วก็ค่อยๆหายไปจริงๆกลิ่นนี้เนี่ยไม่ได้ติดทนนักนะคะเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยทำมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันรีแอพพลายได้ระหว่างวันโกให้เต็มที่เลย 5-6 ชั่วโมงเนี่ยอยู่บนผิวเราแค่นี้แล้วก็มันจะสตรองมันจะค่อนข้างเข้มข้นในช่วงแรกแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นจะเป็นกุหลาบพริ้วๆเอื่อยๆไปทั้งวันอ่ะสวยกุหลาบนี้เป็นกุหลาบที่แบบจำลองธรรมชาติให้ภาพเป็นแบบกุหลาบช่อแบบสีชมพูอมแดงบานๆสดๆมีหมอกมีไอน้ำมีน้ำค้างยามเช้าประปรายอยู่บนกลีบดอกแล้วก็จะค่อยๆสากลิ่นไปไม่ได้หอมฉุนรุนแรงอะไรมากมายนะคะเมื่ออยู่ระหว่างวันเนี่ยแล้วก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเราเองค่ะเพราะไม่ได้กระจายฉุนทำร้ายจมูกใครตัวนี้เนี่ยโกมีโอกาสดีในการใช้เลเยอร์กับน้ำมันทาผิวของพี่อ้อนะคะน้ำมันทาผิวของพี่อ้อเนี่ยทำเป็นกลิ่นกุหลาบชื่อวิกเซนส์นะคะชื่อแต่ว่าชื่อไม่มีชื่อนะมันเป็นดรายออยก็ยิ่งพากันทำให้กลิ่นกุหลาบเนี่ยมันฟุ้งแล้วก็อ่อนๆกระจายไปทั้งวันเลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครยังทันในการซื้อดรายออยซึ่งเหมาะมากกับอากาศบ้านเราแห้งๆนะตอนนี้นะฮะตัวนั้นมาใช้เลเยอร์กับตัวนี้เนี่ยโอ้ยิ่งเข้ากันเป็นปีเป็นขุยแล้วก็น้ำมันอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยพอใช้ตอนที่ผิวมันชุ่มชื่นนะคะยิ่งสวยหรือว่าจะใช้กับเลเยอร์ครีมของคุณป้อนะคะ PR Group เนี่ยก็จะเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขุยเพราะเป็นกุหลาบเหมือนกันนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทั้ง2แบรนด์นี้จะมาเปิดร้านเขาเรียกว่ามาเปิดมาพบปะประชาชนผสมนิกรอีกครั้งหนึ่งนะคะแถวราชเทวีเนี่ยในช่วงวันที่29-30นี้นะคะดังนั้นก็ถ้าใครสะดวกก็ไปลองชมลองดมที่งานได้เช่นกันนะครับเผื่อเราจะได้ไปโกก็ถ้ามีเวลาน่าจะได้ไปแล้วจะได้ไปพูดคุยกันว่าเรื่องการประกวดด้วยว่าอะไรอย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอสรุปน้องราโรสเตอร์โปรไดไว้เท่านี้นะคะว่าเป็นกุหลาบเฟสทัดโกรฟที่ไม่ได้มัสกี้ไม่ได้แห้งไม่ได้แป้งแม้ว่าตอนแรกอาจจะดูฉุนหน่อยๆแต่ว่าใช้ไประหว่างวันเนี่ยหอมดีมากแล้วก็รีแอพพลายได้นะคะฉีดๆไปเลยไม่ได้ทำร้ายใครนะคะกับราโรสเตอร์โปรไดมาสัปดาห์นี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะไปสัปดาห์นี้ก็เลยคิดว่าจะใช้ขวดใหญ่เอาขวดใหญ่ของที่เขาให้มาครั้งรีวิวไว้นานแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้รีวิวนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกผิดพลาดของเราเองที่ว่าจะอยากจะต้องรีวิวด้วยนะฮะกันนี้ก็จะมาเป็น Summer Collection นะคะของแบรนด์สยาม1928เจ้าของแบรนด์หนุ่มหล่อแต่ว่าไม่ซิงแล้วนะคะเพราะแต่งงานแล้วนะคะก็คือคุณนัทจากแบรนด์สยาม1928นั่นเองนะฮะเวลาเราพูดถึงแบรนด์สยาม1928เนี่ยทุกๆคนอาจจะคุ้นเคยกับลายขวดเซรามิกของเขาที่มันเป็นคล้ายๆทรงขวดยานัตสวยๆน่ะอันนั้นก็คือลายหลักของเขาซึ่งมันจะมีจันรัตนะคะแล้วก็รัชวิกาเป็น2กลิ่นแรกเนี่ยกำลังจะถูกรีฟอร์มูเลตใหม่ให้เป็นเอ็กซ์เทรดเดอะเพอร์ฟูมนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้กลิ่นนั้นอยู่แล้วก็คิดว่าอยากจะมีตุนนะคะอยากจะหยิบขึ้นมาจำนวนไม่รู้นี่ก็ลืมหยิบมา
มันจะอยู่ด้านหลังข้าพเจ้าด้วยแต่ว่ามันต้องคนเยอะเหมือนกันนะฮะก็คือเขากำลังจะรีฟอร์มูลเลตจาก EDP ให้เป็น Extrait Deep Film นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าใครตุนได้ก็ตุนนะครับจะมีการปรับกลิ่นใหม่นะคะส่วนขวดเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะจะเป็นแบบเหมือนแบบงานแบบลายโวยาเจอร์ของเขาเนี่ยลายจากชีวิตคือการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะมาในลักษณะที่จะเป็นมินิมอลขึ้นดูเด็กขึ้นดูใสขึ้นนะคะดูจับต้องได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นขวดเหลี่ยมอ๋อเป็นด้านนี้หรอขวดเหลี่ยมแบบนี้ตึงออกมาอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแบรนด์คุณนัทก็ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเยอะเลยค่ะผมยังมีรุ่นที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้อยู่เลยตัวนี้ก็คือ iStyle Rosenbridge นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกลายนึงอีกไม่ใช่อีกลายนึงอ่ะเป็นงานอีกรุ่นหนึ่งของเขานะคะที่จะมีมอมมีหมีแล้วก็มีรูหนอเนี่ยตัวรูหนอของเขานะคะซึ่ง2กลิ่นนี้เชื่อมโยงกันเดี๋ยวเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะคุณพิตะวันบอกว่า Midnight Bar ก็อยากได้จะบอกว่าพลิกโผล่มากเลยเพราะว่าใน Summer Collection ของคุณนั้นมี3กลิ่นใช่ไหมมี Symphony of Summer ซึ่งเป็นกลิ่นชาออสมันทัสหรือว่าชาหอมหมื่นหลีซึ่งเราอ่ะคิดว่าน่าจะขายดีที่สุดเพราะมันใช้ง่ายสุดเนาะพัฒนามาจากรูมสเปรย์ที่เป็นแบบของชมรมในงานแต่งงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะโชว์มากนะครับเพราะว่าไม่ได้เช็ดฝุ่นเนาะแล้วก็อีกกลิ่นเนี้ยคือ Rose to the City ก็คือกลิ่นกาแฟมะลิถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นที่เราชอบที่สุดแต่เราก็รู้สึกว่าอาจจะขายยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือกลิ่น Midnight Bar ซึ่งเป็นกลิ่นค็อกเทลลองไอแลนด์แต่ว่าเหยาะเชอร์รี่เข้ามาทำไมเราคิดว่า Midnight Bar ขายยากเราคิดว่า Summer Symphony of Summer ขายง่ายสุดแล้วก็ลองลงมาคือ Midnight Bar แล้วก็น่าจะขายยากสุดก็คือ Rose to the City นะตัวนั้นน่าจะขายยากสุดแต่กลายเป็นว่าคุณนัทเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ค่ะมีได้มา Midnight Bar น้องเชอร์รี่โค้กของเราเนี่ยกลับกลายเป็นตัวที่ขายดีที่สุดจนถึงขั้นหมดสต็อกมันมีความเก๋ซึ่งในนั้นนะฮะเราก็ชอบกลิ่นนี้สุดอุ๊ยจริงๆมีการรีวิว Summer Collection ไว้แล้วคุณหงสวัสดีค่ะจริงๆเรามีการรีวิว Summer Collection ไว้แล้วนะคะใครสนใจก็ไปย้อนดูได้ตัวนั้นเราก็เอ่ยชมมากว่าชอบกลิ่นนี้จนเจ้าของแบรนด์เขาก็แบบเวทนาแบบว่าอีนี่แบบอยากได้ใช่ไหมไม่มีมิตรยาซื้อก็ขอให้มาก็ขอให้มาอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือน้องมิดไนท์บาร์ของเรานั่นเองเรามาอ่านโน้ตกันนะคะเพราะเทรนเชอรี่มันมาหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเราว่าเทรนเชอรี่มันมานานแล้วแต่ว่ามันก็อยู่คงอยู่กับเราเนาะเทรนเชอรี่มันมาตั้งแต่เนี่ยลาพิตี้โรบหน่วยอ่ะมันก็หลายปีแล้วนะถามว่าเทรนเชอรี่มาไหมส่วนหนึ่งเนาะเพราะมันก็มีแบบอะไรเชอร์รี่ไซรัปใช่ไหมแล้วก็มีลอสเชอร์รี่เดี๋ยวล่าสุดจะมีเชอร์รี่สโมกเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าก็ว่าหลักๆกลิ่นมันดมแล้วมันจอยฟูดมแล้วมันสนุกสนานอย่างนี้นะคะอ่ะเรามาอ่านกันวอยาเจอร์เจอร์นี่นะคะเขาออกแบบมาเป็นเหมือนแบบกล่องแบบเหมือนกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีสติ๊กเกอร์ของสายการบินนู่นนั่นแปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะท็อปโน้ตมีเชอร์รี่นะคะต้องบอกไหมว่าเชอร์รี่คืออะไรเชอร์รี่คือเชอร์รี่โคล่าไม่ใช่โค้กนะคะแยกกันให้ออกคอนยักก็คือเหล้าคอนยักนะคะแล้วก็ผักชีคอเรียนเดอร์เนาะอีกอันหนึ่งที่งงก็คือเฟอร์แปลว่าอะไรแปลว่าแบบต้นไม้ต้นเฟอร์อย่างเงี้ยหรออยากจะเอามือถือมาเซิร์ชแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ได้ทำกันบ้านเลยนะคนเราอ่ะลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็เลมอนมะนาวนัทเมกจันเทศนะคะพีชรัมนะคะสวีทออเรนจ์นะคะก็คือส้มหวานส้มเปลือกบางนั่นแหละนะฮะมงคลจะเรียกว่าส้มแทงเจอรีนมิดเดิลโนตเป็นอบเชยนะคะเจอเรเนียมนะคะออเรนจ์บราซัมก็คือดอกส้มนะคะเปรูบาลซามเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กุหลาบยาสูบนะคะแล้วก็กระดังงาส่วนเบสโน้ตเป็นบราวน์ชูการ์หรือว่าน้ำตาลทรายแดงนะคะไม้สนจีด้าใบพิมเสนปาชูลี่นะคะแล้วก็ไม้จันหอมแล้วก็ถั่วทองกะบีคุณนัทเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของกลิ่นนี้เนี่ยนะคะมาจากวันนึงที่คุณนัทเนี่ยทำงานหนักมากหลายๆวันติดต่อกันแล้วจนสมองมันแห้งก็เลยตัดสินใจไปปล่อยจอยโดยการแบบไปดื่มเหล้าที่บาร์อะไรอย่างเงี้ยจนสลบไปซึ่งวิธีการดื่มเหล้าที่บาร์จนสลบไปเนี่ย
มันมีแต่ผู้ชายนั้นนะที่ทำได้อะถ้าผู้หญิงทำก็อันตรายอยู่แต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าคุณนัทไม่ได้กินแบบอะไรเท่ๆแบบมาร์ตินี่หรือว่าแบบว่าเบอร์เบิร์นออนเดอะร็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่ลองไอแลนด์สั่งพอคุณสั่งค็อกเทลลองไอแลนด์นะคะซึ่งลองไอแลนด์ก็ทำมาจากอาจจะเป็นเหล้ารัมก็ได้อาจจะเป็นวอดก้าก็ได้แต่ว่าหลักๆ ก็คือต้องผสมกับโค้กแล้วก็บางเจ้าก็จะใส่น้ำตาลบางเจ้าก็จะแต่ว่าบีบมะนาวแน่นอนใส่มะนาวไปทั้งเปลือกอะไรเงี้ยซึ่งคุณอาก็บอกเราว่ามินายบาร์เนี่ยมันมาจากบรรยากาศในคืนนั้นก็คือต้องการปล่อยจอยแล้วก็เครื่องดื่มแก้วสุดท้ายที่จำได้คือลองไอแลนด์ดังนั้นเนี่ยจึงมีสูตรของการทำค็อกเทลลองไอแลนด์อยู่ในนี้ก็คือรัมใช่ไหมลองไอแลนด์ก็ต้องมีรัมหนึ่งละมีโค้กหนึ่งละใช่ไหมครับแล้วก็มีมะนาวซึ่งก็อยู่ในนี้ค่อนข้างครบเลยนะคะลองไอแลนด์เนี่ยมันจะดูสีเหมือนชาแต่มันไม่ใช่ชาซึ่งตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันต้องผสมชาด้วยแต่มันไม่ได้ผสมเพราะว่าอะไรเราเป็นคนไม่ทานค็อกเทลนั่นเองนะคะก็เลยไม่รู้ส่วนประกอบเวลาไปค็อกเทลที่ไหนก็สั่งจากโมฮิโตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยหวานฉ่ำมงมาลองกันเลยนะครับตั้งแต่ได้มานี่ไม่เคยได้ลองเลยได้ลองแต่ไวรัลที่เขาให้มาในตอนแรกเนาะต้องเอากระบอกน้ำหนีไปก่อนนะฮะแต่มันก็แรงพอดูอะกลิ่นเนี้ยโปรตีนเชอร์รี่มันมาเป็นไปได้เป็นอ่ะถ้ามันเป็นเชอร์รี่มันไม่ใช่เชอร์รี่สดมันมีกลิ่นแบบหมักๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะมันปนอยู่กับกลิ่นโคลาหรือเปล่าต้องแยกกันก่อนว่าโค้กกับโคลาเนี่ยไม่เหมือนกันการทำโคลาแบบคราฟโคลาเนี่ยมันจะใส่ของแปลกๆเยอะแล้วแต่สูตรนะคะแต่หลักๆก็จะยืนพื้นอยู่ที่น้ำตาลทรายแดงเคี่ยวให้เป็นคาราเมลให้สีดำใช่ไหมคะแล้วก็มีซินนามอนหรืออบเชยบางคนก็จะใส่มะนาวทั้งเปลือกบางคนก็ใส่เปลือกมะนาวไปเลยหรือว่าบางคนก็จะใส่เครื่องเทศอื่นๆอย่างเช่นโคลฟหรือวานิลาบีนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นหลักๆแล้วก็บางเจ้าก็พิสดารพันลึกใส่ผักชีซึ่งอันเนี้ยก็มีผักชีก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นกลิ่นของคราฟโคลาที่มาพร้อมกับกลิ่นเชอร์รี่ที่มันแบบเชอร์รี่หมักๆซึ่งตรงเนี้ยนะคะเราได้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นเทียนหอมเชอร์รี่เมอร์ลอตของ Bath and Body Works เราจำได้มันให้แอสเปคเชอร์รี่ที่ต่างไปจากเชอร์รี่อื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยก็มีน้ำหอมเชอร์รี่บางตัวเนี่ยเอามาให้ลองด้วยเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องโทนบูซี่ในน้ำหอมใช่ไหมแต่ว่ามันค่อนข้างต่างกับเชอร์รี่ทั่วๆไปที่เราได้ดมกันแบบยาน้ำกลิ่นเชอร์รี่อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบมันเหมือนเชอร์รี่ดำสดหมักแต่ไม่ถึงขั้นวายอ่ะมันเหมือนแบบเอาเชอร์รี่ไปทำอะไรสักอย่างแล้วทิ้งไว้แบบไปทำคอมโพสเชอร์รี่หรือไปทำแยมเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่เปรี้ยวเป็นเชอร์แต่ไม่ใช่เชอร์รี่ขมเชอร์รี่ขมกินแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโคลากับเชอร์รี่ชัดมากในช่วงแรกแล้วก็นัตเมกก็แรงอยู่เหมือนกันนัตเมกมันให้กลิ่นแบบจันเทศมันบางทีมันให้กลิ่นเปรี้ยวแอสเปกมีความเปรี้ยวได้เหมือนกันนะคะเด่นมากเป็นว่า2อย่างนี้เชอร์รี่กับโคลาในช่วงแรกแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลแหลมขึ้นมาเลยหวานน้ำตาลไม่ใช่หวานน้ำผึ้งด้วยนะคือความหวานในเวลาวันหวานมากๆเพื่อนได้สังเกตกันไหมว่ามันจะมีความรู้สึกหวานแหลมโดดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เล่าให้ฟังกันแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็น้ำหอมมันเนี้ยมันพอมันเป็นกลิ่นเชอร์รี่โค้กเชอร์รี่โคลาใช่ไหมเป็นลองไอแลนด์เป็นเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเข้าตำราอยู่ในกลุ่มของอาจจะเรียกได้ว่ากลูมองใช่ไหมฮะแต่ว่ากลูมองอาจจะเป็นแบบสปีชีส์แยกมาเป็นบูซี่ซึ่งถามว่าโน้ตบูซี่คืออะไรบูซี่โน้ตหรือว่าโทนกลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันแพร่หลายมาตั้งแต่ประมาณยุค90เป็นต้นมานะคะส่วนมากที่จะถูกหยิบใช้ก็อย่างเช่นกลิ่นซ่าคล้ายๆแอลกอฮอล์ของวอดก้าอะไรเงี้ยฮะกลิ่นหมักบ่มขององุ่นในถังไม้โอ๊กของคอนยักหรือว่ากลิ่นจูนิเปอร์เบอร์รี่
หรือกลิ่นต้นสนที่ถูกหมักในถังแต่ว่าให้กลิ่นใสกว่าแล้วมีแอสเปคของซิตรัสเพิ่มอย่างในจินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลิ่นไวน์แดงหรือว่าพวกค็อกเทลต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ยุค90เป็นต้นมาคืออย่างงี้เวลาเราพูดถึงน้ำหอมเนี่ยนะคะในแต่ละยุคเนี่ยเมื่อก่อนน่ะน้ำหอมมันเคลื่อนไปไม่ไวเหมือนปัจจุบันตั้งแต่90เรารู้สึกว่าในเทรนปี90จนถึง2000มันมีซับเทรนเยอะมากแต่ว่า80 90สมัยก่อนเนี่ยน้ำหอมมันจะเปลี่ยนไปอย่างช้าๆอาจจะเป็นเพราะสารหอมหรือว่าการใช้งานหรือว่าการสัมผัสลึกในวงการของเราด้วยมั้งเราเลยรู้สึกมันเป็นแบบนั้นอย่างเช่นยุค80เนี่ยเขาจะเรียกว่า Big 80ยุค80เขาเรียกว่า Big 80 Big 80หมายความว่าอะไรหมายถึงว่ากลิ่นในยุค80นะจะเป็นกลิ่นที่statement perfume สุดๆเลยก็คือฉุนแรงชัดแล้วก็ใช้โน้ตเป็นหลักพันหลักร้อยโน้ตประสานกันมาบุ้มเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนคุณป้าตีฟาร่าแต่งชุดเต็มตลอดเวลานั่นคือ Big 80ก็คือทั้ง Big Personality แล้วก็เหมือนว่า Big มันทั้งแบบวอลลุ่มที่มันแบบใส่เยอะๆใหญ่ๆกลิ่นฉุนรุนแรงอะไรเงี้ยนั่นคือ Big 80แล้วพอ90เนี่ยมันเริ่มมีการเกิดขึ้นของกลิ่นโทนกูมองอย่างเช่นมันดาของกูมองต่างๆก็คือ Angel ของ Terry Mugler ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงบูซี่เนี่ยกูมองเนี่ยหมายถึงกลิ่นของอาหารน่ะกลิ่นที่มันกินได้เข้าไปเนี่ยมันถือว่าเป็นกูมองหมดอย่างเช่นวานิลาขนมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนมกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกูมองทั้งหมดแต่ว่ามันอาจจะมีซับแยกออกมาที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือบูซี่หรือว่ากลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่แหละนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปคือสมัยก่อนเนี่ยกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่มักจะถูกใช้แล้วก็ถูกใช้ในกลิ่นแรกๆในวงการน้ำหอมเลยนะคะก็คือวอดก้ายกตัวอย่างกลิ่นที่ใส่โน้ตวอดก้ามาให้เราลองดมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วโกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นวอดก้าเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นคำแก้ตัวของแบรนด์หรือเปล่าที่แบบมันไม่สามารถซ่อนกลิ่นแอลกอฮอล์ได้อ่ะมันก็เลยแบบเอาเป็นโน้ตวอดก้ามาใส่ช่วงต้นแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นวอดก้านะจ๊ะมันไม่ใช่กลิ่นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาถึงตอนนี้เราก็แบบว่าก็ได้มึงบอกแอลกอฮอล์มึงบอกว่าเป็นวอดก้าฉันก็เชื่อก็ได้จ้ะอะไรเงี้ยอย่างเช่นกลิ่นที่อยู่กลิ่นวอดก้าที่โกได้สัมผัสกลิ่นแรกในชีวิตเลยเนี่ยก็คืออุยนะคะอุยของลังโคมตัวนี้เป็นโฟโรซิตรัสซึ่งมีความรู้สึกซาบซ่าซึ่งเรารู้สึกว่าความรู้สึกซาบซ่าในตอนแรกนี่แหละเป็นกลิ่นของวอดก้าหรือแชมเปญอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันโน้ตแชมเปญเนี่ยก็เป็นโน้ตที่ดังอีกโน้ตนึงนะถูกบรรจุอยู่ในซิลเวอร์สปาร์เคิลของแบรนด์มิดซึ่งแม่บ้านของเรานะคะได้ทำแตกไปแล้วเลยไม่มีเอามาอวดให้เพื่อนๆดูแต่ว่าโน้ตแชมเปญเนี่ยเป็นโน้ตที่ถูกจดลิขสิทธิ์แล้วในแบรนด์ Permish หรือว่าจีวดองสักอย่างหนึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาใครจะใช้โน้ตว่าแชมเปญก็อาจจะใช้ยากหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันถูกจดทะเบียนไว้แล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าอุยของลังโคมเนี่ยมันมีกลิ่นของวอแชมเปญมากกว่าวอดก้าเพราะว่ามันให้ความรู้สึกไงมันให้ความรู้สึกเป็นแบบsparkle อ่ะมันเป็นแบบวับแวบมันให้ความรู้สึกซาบซ่าเหมือนตอนที่เราจิบแชมเปญแล้วแบบมันโป๊ะขึ้นมาอะไรเงี้ยมันบางทีมันให้ความรู้สึกถามว่าทำไมโน้ตบูซี่มันถึงดังเพราะมันมักจะพาเราไปในความทรงจำดีๆอ่ะอย่างเช่นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเครื่องดื่มแก้วโปรดการพักผ่อนท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เพราะว่ามันน้อยคนมากใส่แสลงของแบรนด์ไทยใส่แสลงคืออะไรอะคุณรัฐาแต่ว่าถ้ามันเป็นของแบรนด์เดี๋ยวจะพยายามหามาให้ลองแต่ว่าใส่แสลงหรือว่าฉันอ่านผิดละใส่สลางหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรเรามาต่อที่อุยก่อนอุยเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นของเขาบอกว่าเป็นวอดก้าแต่ว่าเรามองว่าเป็นแชมเปญซึ่งมันเป็นความซู่ซ่าเป็นความคิดของเราเองนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์หรอกแต่ว่ามันเป็นฟอรัลฟูตี้ฟอรัลที่แบบสดใสไซซัมเมอร์หน้าร้อนดีอะไรเงี้ยไม่ให้ความรู้สึกสนุกสนานจอยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นน้ำหอมกลิ่นวอดก้ากลิ่นแรกที่เรารู้จักนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเป็นวอดก้าเข้าใจแค่ว่าแบบแบรนด์แบบทำเป็นกลิ่นแบบสาบน้ำหอมสาบแอลกอฮอล์แบบกลบกลิ่นแอลกอฮอล์ไม่ดีหรือใช้แอลกอฮอล์เกรดต่ำ
มันก็เลยมีกลิ่นแบบแสบจมูกแบบแอลกอฮอล์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะแบรนด์ว่าวอดก้าก็วอดก้านะคะตัวนี้เป็นขวดที่2แหละเมื่อก่อนอุยมันไม่ใช่กลิ่นแบบไม่ใช่ขวดแบบนี้นะขวดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงยาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันเจ๊งไปนะฮะก็เลยได้มาซื้อมาขวดนี้เป็นขวดที่2เนาะแล้วก็อีกขวดหนึ่งที่ใช้กลิ่นวอดก้าเหมือนกันก็คือ In Love Again ของ Yves Saint Laurent จริงๆ Yves Saint เนี่ยนะคะมีน้ำหอมชื่อแชมเปญด้วยนะปรุงโดยป้าโซเฟียกรอสแมนคนที่ปรุงตัวเทเรซอของลังโคมนั่นแหละค่ะแต่ว่าชื่อแชมเปญของแบรนด์ YSL เนี่ยถูกบังคับถูกฟ้องให้เลิกใช้เพราะว่ามันมีเรื่องของการจดทะเบียนชื่อว่าแชมเปญเนี่ยว่าจะต้องเป็นโปรดักต์ที่ออกมาจากแคว้นแชมเปญของฝรั่งเศสเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประสาทแดกของคนฝรั่งเศสนะคะที่บอกว่า sparkling wine ที่ออกมาจากแคว้นแชมเปญเท่านั้นถึงจะใช้ชื่อว่าแชมเปญได้ถ้า sparkling wine ที่ผลิตออกมานอกแคว้นแชมเปญจะไม่สามารถจะเรียกว่าแชมเปญได้จะเรียกได้แค่ว่า sparkling wine แบบนั้นน่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเดือดร้อนไปถึงแบรนด์ YSL ซึ่งมีน้ำหอมชื่อแชมเปญใช่ไหมเขาก็เลยจะต้องใส่สลามได้ค่ะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนจากชื่อแชมเปญเป็นชื่อไวอะไรสักอย่างนะซึ่งอ่านไม่ถูกเหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบเอาเป็นว่าละกันแต่ว่าน้ำหอมชื่อแชมเปญมันไม่ใช่ใส่โนแชมเปญป้าโซเฟียไม่ได้ใส่โนแชมเปญเข้าไปผิดกับตัวนี้นะคะ In Love Again จะมีกลิ่นของวอดก้าอยู่ในนั้นแต่ว่าถามว่าเราจับได้ไหมหรอเราก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นความซู่ซ่าหรือว่าความแอลกอฮอล์แรงๆในช่วงต้นที่สเปรย์ใช้อ่ะจริงๆวอดก้ามันไม่มีกลิ่นด้วยซ้ำแต่เรารู้สึกว่ามันคงเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์มั้งอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเมื่อก่อนน้ำหอมตำรับเก่าๆบางตำรับเนี่ยเขาก็ใช้น้ำมันหอมระเหยละลายในวอดก้าเปอร์เซ็นต์สูงๆด้วยเหมือนกันนะอย่าให้พี่โกเล่า5กลิ่นน้ำหอมแบรนด์ไทยที่ชอบที่สุดค่ะโอ้ยจริงๆคุณณัฐนันท์ครับโกเนี่ยเป็นคนที่พยายามอย่างสูงในการเลี่ยงการจัดอันดับใดๆค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ควรเอางานแวนโก๊ะไปเทียบกับงานของโมเน่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนให้ทำจนได้ซึ่งรออ่านนะคะรออ่านในนิตยสาร GQ ค่ะฉบับเดือนธันวามั้งหรือพิจิกานี่แหละโก๋ทำจัดอันดับน้ำหอม10อันดับไว้ให้ก็คือสุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อเงิน เพราะว่าอะไรคะทางนิตยสารให้เงินเรามาจัดอันดับก็เลยต้องจัดเราอยากได้เงินก็เลยต้องจัดนะคะก็จัดไปแล้วก็รอดูได้แต่ว่ามันไม่ควรจัดอ่ะมันจะโดนตีจะมาจัดห้านหอมแม่ไหนนะโดนคนที่ไม่ได้ตีแน่นอนนะคะดิฉันอาจจะไม่ได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็โอ้น่าอย่าไปจัดมันเลยนะคะคุณพูดแล้วก็ขำว้ยตายแล้วเอาต่ออีกเรื่องบักเกนแล้วกันนะคะนี่ก็มีกลิ่นวอดก้าแต่ว่าเรามองว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์มาต่อกลิ่นวอดก้าอีกกลิ่นหนึ่งค่ะที่เราเจออีเลิฟบักเกนช่วงแรกเราเห็นแรกจะดูวุ่นๆหน่อยกว่าจะคลายตัวอ้าเห็นด้วยค่ะมันจะแบบสับสามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปบูการีโนเตนอตโนเตโนตาอะไรสักอย่างนึงนะคะตัวนี้เป็นของผู้หญิงหัวจุกหลุดออกมาอีกแล้วนะคะจริงๆมันจะมีตัวพลาสติกครอบนี้ได้มาจากร้านวิเทจตัวนี้เป็นแบบ ขอบคุณคุณณัฐนันท์ที่เข้าใจนะคะถ้าทำไว้แล้วแต่ว่าปนกันไปอะไรเงี้ยอย่าว่ากันครับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นดาร์กช็อกโกแลตเป็นกลิ่นที่เนี่ย พอโกพูดไปสักพักนะ เพื่อนๆจะเห็นว่าความเชื่อมโยงของบูซี่โน้ตมันจะสอดแทรกอยู่กับกลิ่นกูมองอะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือกลิ่นดาร์กช็อกใช่ไหมมันคงจะเข้ากันเป็นคอมบินเนชันที่คุ้นเคยมาเพราะว่าเครื่องดื่มมันก็มาพร้อมกับอาหารเรากินด้วยกันแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันได้อย่างเช่นทานไวน์ตัวนั้นก็ต้องทานกับชีสไวน์ขาวทานกับปลาไวน์แดงทานกับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยไวน์ขาวทานกับองุ่นไวน์บรั่นดีทานกับช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอมบิเนชันที่คุ้นเคยรัมก็ต้องกับเรซินผลไม้แห้งกับวานิลาหรือเปล่าอะไรเงี้ย
มันก็เลยจะถูกจับคู่มาเรียกกันแล้วก็เดี๋ยวสังเกตนะฮะมันจะมีคู่ที่แบบ perfect match ของมันอยู่อย่างเช่นรัมก็มากับทูบาโคฮันนี่อะไรเงี้ยวอดก้าก็ต้องจินก็ต้องมากับสนกับจูนิเปอร์เบอร์รี่กับซีทรัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่แค่นี้เองมันจะไม่ค่อยไปไหนค่ะตัวนี้ก็เป็นดาร์กช็อกกับวอดก้ามันก็คงจะเข้ากันมาแต่ว่าวอดก้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในช่วงมิดเดิลซึ่งเอาจริงใช้แล้วก็ไม่ได้กลิ่นไม่รู้สึกว่ามีวอดก้าอยู่ในนี้แต่ว่าอ่ะชอบแล้วเขาบอกว่ามีก็อ่ะมีก็ได้จ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนฉีดก็สมูทเลยนะตัวนี้ไม่ได้มีกลิ่นแอลกอฮอล์หรือว่ากลิ่นที่เป็นตัวแทนวอดก้าออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำหอมในโทนบูซี่ที่เป็นกลุ่มแรกๆที่เราเห็นก็คือกลิ่นวอดก้านั่นเองนะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่มักจะถูกใช้ในน้ำหอมผู้ชายแล้วก็ถูกพูดคุยเยอะในช่วงหลังๆนี้นะคะก็คือกลิ่นของรัมไม่ใช่รัมแบบรัมอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็รัมข้าวก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นเหล้ารัมเหล้ารัมก็เป็นเหล้าที่หมักจากอ้อยนั่นเองนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะคะดิฉันเคยไปสั่งแบบไอติมรัมเรซินน่ะกับที่สเวนเซนเรารู้อยู่แล้วว่ารัมเรซินน่ะมันคือไอติมรัมอ๋อไม่ใช่สเวนเซนเป็นของโอเรนเทนไปสั่งไอติมรัมเรซิ่งของโอเรนเทนค่ะทำไมวันนี้กดตลกตลกเอาจริงๆแล้วเป็นคนตลก คือตอนนั้นเราไปสั่งไอติมรัมเรซิ่งที่โอเรนเทนตอนนั้นชอบทานรัมเรซิ่งอยู่แล้วแต่ว่าทานแต่ของเซเวนเซนไม่เคยไปทานของโอเรนเทนแล้วก็เลยถามพนักงานว่าพี่รัมที่เนี่ยกลิ่นแรงไหมเหม็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพนักงานก็ตอบว่ารัมที่นี่เราแบบใช้เหล้ารัมนะคะไม่ได้ใช้รัมขาวพนักงานไหนฉันเป็นหมูจะมากินรัมข้าวงบฉันได้ค่ะเอามาสองสกู๊ปถามว่าเข็ดหลาบไหมไม่สั่งมาสองสกู๊ปแล้วอร่อยอ่ะให้อภัยสิคันนี้เพราะว่าอะไรรัมเรซินของโอเรนเทนอร่อยมากมันเหล้ารัมมันเข้มลูกเกดเม็ดใหญ่วานิลานุ่มนวลอุ้ยเป็นเม็ดนิลาเลยอ่ะนั่นแหละนี่ความทรงจำของเรากับรัมทำให้เราไม่ชอบรัมมาจนปัจจุบันหรือเปล่าไม่เวลาไปงานบวชเราก็รัมอยู่แบบเชิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาลัมอยากเห็นบวชชอบเอวอนหลายตัวเลยค่ะผมชอบเอวอนหลายตัวมากเลยมีรีวิวเวลานั้นเราไปลองย้อนดูได้ก็คือรัมตัวนี้นะฮะตัวนี้ทำไมคนชอบกันก็ไม่แน่ใจแล้วก็เวลาเราไปเซิร์ชว่าน้ำหอมบูซี่ตัวไหนดังอ่ะตัวนี้ก็จะมาตลอดเลยก็คือบูการีเมนอินแบล็กซึ่งถามว่าเราชอบไหมเราเกลียดแต่ถามว่าซื้อมาไหมก็ซื้อมาเพราะว่าก็รู้สึกว่าควรจะต้องมีเก็บไว้เพราะคนก็ชอบกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรัมเลเทอรี่หนังที่ให้ความรู้สึกอุ่นร้อนซึ่งมันแบบเป็นคนละข้างกับเราเลยเราชอบน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกแบบฉ่ำเย็นหวานแต่ว่าน้ำหอมเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบแห้งร้อนอุ่นเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นคอมบิเนชันที่มักจะถูกใช้กันก็คือรัมกับหนังรัมกับใบยาสูบรัมกับน้ำผึ้งอยู่ในนี้หมดนะคะให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนนี่ก็เหล้ารัมเนี่ยเป็นเหล้าที่ทำมาจากอ้อยเนาะผู้ชายชอบใช้กันกลิ่นรัมเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เนี่ยเป็นบูซี่ที่เรียกได้ว่าเฟเวอริตมากถูกใช้บ่อยมากในน้ำหอมผู้ชายนะคะกลิ่นรัมเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีกับเบสที่เป็นแอมเบอร์อะเนาะแล้วก็มันจะทำให้รู้สึกอุ่นขึ้นกระจายขึ้นแล้วก็แรงขึ้นซึ่งยังอยู่ในคอมโพสิชันน้ำหอมผู้ชายที่มันขวดเป็นขวดสีดำๆแบบเนี้ยทุกอันนะคะทุกอันเจอเยอะมากแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่มักจะใช้ในน้ำหอมผู้หญิงแล้วทุกคนก็จะรู้จักกันก็คืออามาเรตโตหรือว่าเป็นเหล้าของเชอร์รี่นี่กลิ่นเหล้าเชอร์รี่อามาเรตโตนะคะก็มีหลักๆเดียวๆเลยให้ดูตอนนี้ก็คือ The Body Shop Amaretto ตัวนี้ก็เป็นกลิ่นบูซี่แรกๆที่ผมรู้จักแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อมาคือกลิ่นเชอร์รี่เคยเล่าไปแล้วคือจะพูดให้ฟังว่ากลิ่นเชอร์รี่ที่อยู่ในเชอร์รี่ที่เรากินในไอติมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะถูกมันไม่ใช่กลิ่นเชอร์รี่จริงๆมันเป็นกลิ่นเชอร์รี่ที่ถูกแต่งด้วยเหล้าอมาเรตโตตัวเนี้ยเหล้าอมาเรตโตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหล้าที่ใช้แต่งกลิ่นเชอร์รี่ดังนั้นมันก็เลยลิงก์กันเหมือนกับว่ามันนำใ
ทุกคนรู้สึกว่ากลิ่นบูซี่ของเชอรี่อ่ะก็จะต้องเป็นกลิ่นนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่กลิ่นเชอรี่มันเป็นกลิ่นของเหล้าที่เขาใช้หมักเชอรี่นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกแบบหวานแบบแอมเบอรี่มากอะไรเงี้ยนะไม่อยากฉีดเนาะเดี๋ยวมันปนกันแล้วก็อามาเรตโตเนี่ยก็จะอยู่ในโน้ตน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเชอรี่บ่อยๆนะฮะแต่ว่าเป็นเชอรี่คนละตัวกับอันนี้เนาะวันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเป็นน้ำเชื่อมเชอรี่ไซรัปเชอรี่หรือว่าเชอรี่แยมมากกว่าจะเป็นเชอรี่แบบเชอรี่แบบยอดไอติมแดงๆนะไม่ใช่นะฮะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ไบเซอร์เดอร์อูดักอ่านไม่ออกขออ่านก่อนนะฮะและเลไบเซอร์อูดากองซึ่งก็อ่านผิดแน่นอนอยู่แล้วภาษาฝรั่งเศสนะครับใครอ่านเป็นก็อ่านให้ดิฉันด้วยนะครับของคาเทียตัวนี้ก็มีกลิ่นของอเมริโตเหมือนกันนะคะเป็นเหล้าหวานคนก็จะลิงก์ไปถึงกลิ่นเชอรี่จริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นของแบบอัลมอนด์ขมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่โกชอบมากแล้วก็แนะนำให้เพื่อนผู้ชายใช้แล้วก็มันอาจจะมาก่อนการนิดนึงเพราะมันเป็นน้ำหอมที่หวานมากสำหรับผู้ชายแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าคุณใช้บาคารัตรูชได้คุณใช้ตัวนี้ได้ครับเพราะว่ายังหวานน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยของลาพิตตี้โรบนัวนะคะของเกอร์แลงเป็นน้ำหอมที่ชุบชีวิตเกอร์แลงช่วยให้เกอร์แลงหายจากการเจ๊งบาร์เนี่ยบอดี้เวิร์กเมื่อกี้หอมไหมคะแอบสนเหมือนเชอรี่สเวนเซนไหมคะตัวนี้ไม่ใช่บาร์แอนด์บอดี้เวิร์กนะตัวนี้มันเป็นเดอะบอดี้ช็อปค่ะคุณหงแต่ว่าตัวนี้ดิสคอนไปแล้วค่ะไม่มีแล้วเนาะบาร์แอนด์บอดี้เวิร์กคือกลิ่นเชอรี่เมอร์ลอตซึ่งก็เป็นเชอรี่แบบที่มีในนี้แต่ว่าไม่ใช่ในพวกนี้อะไรเงี้ยน้ำหอมตุ๊กตาเบตี้บุ๊กไม่ได้เก็บนะไม่ได้เก็บเป็นของยี่ห้อไหนเอวอนใช่ไหมถ้าเป็นเอวอนเนี่ยจะมีแค่ฟาเวที่โกชอบนะคะแล้วก็ Today Tomorrow Always ที่ชอบแล้วก็ Today Tomorrow Absolute ตัวที่ชอบนะคะนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เก็บตัวนี้คุณรัฐาชอบมากเลยก็คือตัวนี้ชอบมากแล้วก็มีสำรองไว้ตัวนี้หวานมากลาวีเอเบลสุดๆนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณโกมีน้ำหอมแบรนด์ไทยที่โน้ตซ่อนกลิ่นเด่นๆไหมคะสัปดาห์ก่อนไปมีดว่าจะซื้อลาเบลเดอเพอร์เกอร์มาสอ๋อเขาว่าดิสคอนไปแล้วค่ะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวลองหาดูนะคะเดี๋ยวลองหาดูแต่ว่าเอาจริงโน้ตซ่อนกลิ่นเป็นโน้ตที่คนไทยไม่ค่อยชอบใช้ในน้ำหอมนะมาต่อตัวนี้เป็นรวมของดำสี่อย่างใช้ไหว้พระราหูได้คือ2ขวดก็ได้8อย่างของดำ4อย่างก็ได้แก่ Licorice Black Cherry อะไรอีกสัก2อย่างลืมนะคะอะไรอีกสัก2อย่างลืมแต่ว่าชอบมากกลิ่นมันเท่มากหวานฉ่ำแล้วก็มันเป็นแบบรองพื้นหนังๆ หน่อยหวานๆขมๆปนไปปนมาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีกลิ่นของเหล้าเชอร์รี่นะคะหรือว่าเป็นเชอร์รี่บางคนก็จะบอกว่าเป็นเชอร์รี่บรันดีอยู่ในกลิ่นนี้กลิ่นบูซี่มัวเมามากทำให้นึกถึงแบบชายหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ดูกาติใส่แจ็คเก็ตหนังแต่ว่าแบบหวานๆแบบน่าใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นกลิ่นของกลิ่นบูซี่กลิ่นที่3ที่มักจะถูกใช้ในโลกของน้ำหอมเนาะแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่ก็ถูกใช้มากในโลกของน้ำหอมจริงๆแล้วก็มักจะอยู่ในน้ำหอมโทนของสุภาพบุรุษดูแบบใสๆแนวๆก็คือจินนะคะกลิ่นจินก็คือกลิ่นเหล้าจินเหล้าที่หมักกับสมุนไพรต่างๆนานาลูกสนจูนิเปอร์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเหล้าจินที่ดีที่สุดที่อยากจะให้แนะนำแล้วก็ตัวนี้ใส่กันมาเป็นแบบน่าจะเป็นจินกับไอโซอีซูเปอร์กับจูนิเปอร์เบอร์รี่อะไรเงี้ยนะฮะจูนิเปอร์สลิงของเพนทาลิกอนตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบสะอาดมากแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษที่ขี้เล่นแต่ว่าหรูนะแล้วก็แบบเบตี้บุ๊กน่าเก็บเป็นที่สุดเดี๋ยวต้องไปลองดูนะฮะสารของเล่นเป็นตุ๊กตาหลายถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะได้เก็บส่วนมากโปรจะเก็บน้ำหอมที่ชอบก่อนใช้ต้องได้ใช้เรามีความรู้สึกแบบนี้เราซื้อมาเราต้องได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากคำว่าเก็บสะสมแต่ว่าตัวไหนที่ชอบมากก็จะสะสมเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น Juniper Sling อย่างเช่นทำไมไม่เกี่ยวตัว Juniper Sling เนี่ยนะคะก็เป็นกลิ่นที่เป็นแทนของตัวจินแอนโทนจินเฉยๆนะได้ดีมากนะฮะสะอาดให้ความรู้สึกถึงไม้สน Juniper Berry สะอาดๆอะไรเงี้ยภาพลักษณ์คลีนดีค่ะแล้วก็เบาๆในวันสบายๆแล้วกลิ่นเหมือนกลิ่นแบบ
ผีหลอกก็คือเหมือนจะแบบไม่ได้กลิ่นแต่จริงๆคนรอบข้างได้กลิ่นคนใช้จมูกบอดไปแล้วแต่ว่าคนรอบข้างยังชมอยู่เสมอตัวนี้เป็นน้ำหอมผู้ชายไม่กี่กลิ่นที่โกเก็บไว้แล้วก็ใช้เองนะฮะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้เก็บมาเฉยๆมาเรฟแต่ไม่ได้ใช้ยังพอเหลืออยู่บ้างแต่ตัวนี้เป็นน้ำหอมผู้ชายที่ใช้จริงและใช้เองนะฮะดังนั้นเนี่ยน้องๆวัยรุ่นสุภาพบุรุษเนี่ยเราเห็นกลิ่นนี้เราถึงนึกถึงใครเพราะเรานึกถึงแบบพีชพัชระลูกเซนทรัลเลยแบบรวยๆอ่ะรวยๆกลิ่นเนี้ยนะฮะก็จินก็ถูกใช้บ่อยในน้ำหอมผู้ชายนะครับแล้วก็มันเบาพอที่ใช้กลางวันได้จินมันมักจะมาคู่กับซิตรัสมาคู่กับแตงกวาเวลาทานตันจินแอนโทนิกมาคู่กับมิ้นท์อะไรแบบนี้นะมันก็เลยนึกถึงซัมเมอร์นึกถึงเวลากลางวันมากกว่าจะเป็นกลางคืนแต่ว่าใส่ไปกลางคืนก็แพ้ชาวบ้านเขาว่าแพ้ใครแพ้อีนี่แพ้รัมแน่นอนนะฮะอย่าไปใส่กลางวันแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่อันนี้จะเป็นซับย่อยและเป็นย่อยๆแบบไม่ค่อยเป็นโน้ตเด่นเท่าไหร่แต่ว่ามันพอมีก็เลยมาเล่าให้ฟังก็คือตัวนี้โลลิต้าแลนด์นะคะของโลลิต้าแลมปิก้าตัวนี้ก็ใส่กลิ่นพีชเบลลินี่พีชเบลลินี่คืออะไรพีชเบลลินี่ก็คือเป็นค็อกเทลตัวหนึ่งที่เอาน้ำเชื่อมหรือเอาเนื้อพีชเนี่ยมาผสมกับแอลกอฮอล์บางตัวผสมกับไวน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารูสแซงเกลียแห่งทิเมนทายของแบรนด์คุณฝนปรุงฟาเวอร์วอเตอร์ตัวนั้นก็จะเป็นแซงเกลียแซงเกลียก็คือไวน์ที่หมักในผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มีโน้ตค็อกเทลนะคะก็เป็นถือว่าเป็นรูซี่โน้ตเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเอามาแนะนำวันนี้นะคะก็คือKyoto by Night นะคะจากแบรนด์โปรดเนาะฝีมือของคุณ Erodi นะฮะตัวนี้ใช้กลิ่นพลัมไวน์หรือว่ากลิ่นเหล้าบ๊วยซึ่งก็คุยกับพี่นุชชี่แล้วว่าตัวนี้ก็เป็นอีกกลิ่นที่แบบโครงสร้างเขาเป๊ะมากแล้วก็เก๋มากก็ถ้าใครอยากลองก็ต้องไปหาลองดมดูนะฮะมันดีมากเลยคราวนี้เนี่ยถามว่าโน้ตบูซี่หรือกลิ่นโทนบูซี่แบบนี้เนี่ยมันมีจริงตามธรรมชาติไหมจริงๆมันไม่มีนะคะมันต้องอาศัยการประกอบสร้างมาเป็นแอคคอร์ดหรือเอาหลายๆตัวมารวมกันเพื่อให้ได้กลิ่นนั้นอย่างเช่นสมมุตินะคะโกจะพูดถึงกลิ่นของจูนิเปอร์กลิ่นของจินเนาะกลิ่นของจินเราถามว่ากลิ่นของจินน่ะมันคืออะไรเราก็ต้องไปดูต้นประกอบต้นกำเนิดของมันว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเช่นจินเนี่ยมันก็จะเป็นเหล้าที่ถูกหมักกับสมุนไพรต่างๆใช่ไหมคะเวลาถูกเสิร์ฟก็จะถูกเสิร์ฟกับมะนาวดังนั้นเนี่ยเพื่อจะให้กลิ่นของมันเนี่ยรู้สึกได้ถึงจินจริงๆก็ต้องเอาส่วนประกอบที่เวลาเราเจอจินมาอย่างเช่นจูเนเปอร์เบอร์รี่นะคะโคลฟเนี่ยเพราะมันถูกหมักในเหล้าด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเวลาเสิร์ฟมันเสิร์ฟพร้อมกับมะนาวเราก็ใส่กลิ่นมะนาวเข้าไปอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบรวมกันกลายเป็นแอคคอร์ดกลิ่นจินนั่นเองนะคะหรือว่าแอคคอร์ดกลิ่นบรันดีอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องใช้มอลใช่ไหมคะกลิ่นถังบาร์เรลของไม้โอ๊กอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลิ่นที่เขาจะใช้แต่งกลิ่นวิสกี้อาจจะเป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสมุนไพรบางอย่างหรือว่ากลิ่นหนังที่เวลาไปเสิร์ฟมาพร้อมกับบาร์แจ๊สอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเบาะหนังอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันต้องใช้บรรยากาศทั้งบรรยากาศนะทั้งองค์ประกอบในการสร้างเครื่องดื่มนั้นๆน่ะหรือว่าวิธีการเสิร์ฟอะเป็นจินตนาการอยู่ในหัวแล้วก็สร้างประกอบสร้างขึ้นมาเป็นแอคคอร์ดของโน้ตนั้นเพราะว่ามันไม่มีจริงในธรรมชาติไงคะหรือว่าอย่างกลิ่นไวน์เนี่ยไม่มีใครเอากลิ่นไวน์ไม่มีใครเอาไวน์จริงๆมาสกัดเป็นน้ำหอมได้ไม่มีมันจะต้องสร้างเทียมขึ้นมาค่ะดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือโน้ตบูซี่ที่คิดถึงแป้งน้ำมะนาวปาริชาติมันก็คือโน้ตบูซี่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาภายใต้ร่มของกลิ่นกูมองซึ่งมันก็ดังมาตั้งแต่ประมาณยุค90นะเนาะเพราะยุค90เนี่ยเราก็จะเห็นอะไรตัวแม่ของกูมองก็คือแองเจลใช่ไหมคะแล้วก็ผัวแองเจลคือเอเมนพูดแบบนี้น่าเกลียดจังเลยนะฮะของเทอรี่มูแกลฝั่งผู้หญิงเป็นแองเจลใช่ไหมฝั่งผู้ชายเป็นเอเมนเนี่ยมันก็จะมีเอเมนทั้งแบบเอเมนมอลอ่ะก็คือเป็นกลิ่นเครื่องดื่มมอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเครื่องดื่มบูซี่มันก็เลยจะอยู่ใต้ร่มของกูมองนั่นเองพูดมายืดยาวนะฮะไปถึงนั่นถึงนี่กลับมาดมกลิ่นน้อง Midnight Bar กันว่าเป็นอย่างไรวันนี้นะคะได้กลิ่น คิดว่าพูดมาพอสมควรแล้วน่าจะเข้าสู่ช่วงแบบปลายท็อปต้นมิดเดิลนิดนึงกันแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยโกก็ยังคงได้กลิ่นเชอร์รี่โค้ก
ที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันแต่เหมือนจะมีกลิ่นมะนาวขึ้นมากลิ่นลามเนี่ยนะคะน้ำมันผิวมะนาวเข้มๆวันนี้ไม่มีแกะกล่องค่ะสิ้นเดือนแล้วคุณหงไม่มีอะไรซื้อใหม่เลยเศร้าวันนี้ไม่มีแกะนี่จะพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นแฟนตัวจริงต้องขอบพระคุณนะคะแต่ว่าสิ้นเดือนแล้วไม่มีของใหม่แล้วก็เดือนหน้าไม่มีของใหม่ด้วยเพราะว่าไปฝากพี่นุชี่ซื้อน้ำหอมวินเทจ2ขวด 8,000 ไม่มีเงินแล้วนะคะเดือนหน้าก็เราจะเอาของเก่าๆมาเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะไม่มีแกะกล่อง มาเป็นยังไงอีกได้กลิ่นหวานๆคล้ายๆน้ำตาลนิดนึงแล้วรู้สึกว่าคิดไปเองหรือเปล่าได้กลิ่นโคลปะแต่ว่าความสไปซี่แปร่งๆในช่วงแรกเนี่ยซีดไปหมดแล้วนะคะกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเป็นพรายฟองเป็นแบบวนๆวกๆวนๆเป็นแบบเป็นคลื่นอะไรเงี้ยหายหวานขึ้นถามว่าหวานขึ้นไหมหวานขึ้นแล้วก็ให้ทำนายได้เลยว่ากลิ่นนี้เนี่ยน่าจะติดทนนานอ่ะเพราะว่ามันไม่คลี่คลายไปไหนเยอะมากเลยจากที่ตอนแรกที่ใช้นะคะกลิ่นแทบไม่เปลี่ยนเลยเป็นแค่ความซ่าความเป็นแอซิดนิดๆเนี่ยมันหายไปน้ำหอมยุค90 Thierry แทบไม่มีใครอยากยิ้มมาขายแพงมากในสมัยนั้นและแบรนด์ยังไม่เก่าระดับ Thierry Origin ของชีแต่ว่าตอนนี้Thierry Mugler กลับมาวางขายที่สยามพารากอนแล้วนะคะไปดูได้ซึ่งเราตั้งแต่เราเกิดมานะเราเห็น Thierry Mugler เข้าออกประเทศไทยเนี่ย4รอบได้แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนไทยไม่ค่อยชอบแต่ว่ากลิ่นมัน stand out มากแล้วมันก็กากันมากนะแล้วพูดแบบนี้มันแรงแล้วมันหวานมันเย้ายวนมันซุกซนมันอาจจะไม่เท่ากับสเต็ปคนไทยแต่ว่าหลังกระแสน้ำหอมหวานมันเยอะมากขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเป็นแฟนของThierry Mugler ไหมก็จะมีอยู่แค่บางตัวค่ะอย่างเช่น Angel Amen B-Men แล้วก็ตัว Alien ก็จะมีแค่4ตัวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีตัวแบบกลิ่นกัญชาด้วยขวดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามีไม่เยอะค่ะหลักๆก็เก็บแต่ Angel เท่านั้นอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรวันนี้เราชวนกันคุยเรื่องบูซี่มาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเริ่มแบบเปรี้ยวปากอยากกินเหล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโกขออนุญาตอยู่กับน้อง Midnight Bar ไป1สัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจจะวนมาเป็นน้ำหอมไทยอีกเพราะว่าจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอีกแล้วต้องใช้น้ำหอมขวดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยมาสรุปให้กันฟังในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นวันเสาร์ครับเพราะวันอาทิตย์เดินทางหรือไม่ก็วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะอยู่กับน้องไม่ได้บาร์ไป1สัปดาห์แล้วจะมาสรุปให้ฟังมาพอดีนะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่คิดขึ้นมาได้ของแบรนด์ Sky ค่ะ Treasure of Devotion ตัวนี้ท็อปเป็นกลิ่นรัมกันกับตัวนี้นะแต่ว่าเนี่ยแหละคิดว่าจะเปิดใช้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเอาไปใช้ที่ภาคอีสานด้วยก็เลยยังไม่ได้ไลฟ์นะคะก็จะเข้าเป็นกลิ่นบูซี่เหมือนกันยังไงคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันลากันไปก่อนกับน้องมินัยบาแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นขวดไหนค่อยว่ากันนะคะสัปดาห์นี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ